อย่างที่คุณสวิทบอกจะไปไหนก็อันตราย อยู่บ้านก็เจอพายุฤดูร้อนหรือจะเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมดีคะเข้าไปแล้วค่ะคุณโมอายุ27ปีไปปฏิบัติธรรมไปเจอกับพริตตี้คนดังค่ะนุ่งขาวห่มขาวอยู่พอดีโอ้ยคุยกันถูกคอลืมไปว่าพริตตี้คนนี้มีคดีช่อโกงอยู่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62ค่ะก็ไปสนิทชิดเชื้อกับเขาพูดคุยเห็นว่านี่คือสถานปฏิบัติธรรมคงไม่มีอะไรหรอกมั้งพูดไปพูดมาเขาเชิญเลยค่ะพริตตี้นาเดียจำได้ไหมบอกว่ามาลงทุนกันไหมตัวเองเนี่ยมีโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เยอะเลยนะซื้อเท่าไหร่ก็ได้กำไรแหละเพราะว่าเป็นเจ้าของโควต้าแต่ขาดอยู่อย่างเดียวเงินสดช่วยโอนมาหน่อยละกันแล้วก็มีนาฬิกาหรูมีรถหรูอีกจะขายให้ครึ่งราคาก็เอาจะขายถูกๆเท่าๆก็เอาค่ะเพราะว่าสนิทชิดเชื้อไว้ใจกันเริ่มจากการซื้อโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนเลยเอาเป็นเงินแค่1ล้านบาทก็พอโอนมานะและเดี๋ยวจะตอบแทนให้ร้อยละ20ทุก15วันคิดง่ายๆค่ะร้อยละ40ต่อเดือนเลยไหมโอ้โหตาโตเลยค่ะเริ่มลงทุนเลย 200,000 แรกโอนไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเพิ่มไปเลยอีก 100,000 ก็ได้3วัน4วันโอนมา 40,000 50,000 เอ๊ะถ้าจะดีค่ะก็เลยโอนไปเรื่อยๆจนครบ1ล้านบาทเลยหลังจากนั้นไม่พอค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะขายรถเบนซ์ให้อีกเอาไหมรถเบนซ์เนี่ยราคาตั้ง 2.7 ล้านนะแต่เห็นสนิทกันกับน้องโมเนี่ยเอาไป2ล้านก็พอก็เอน้องโมบอกไม่มีตังค์อ่ะ2ล้านโอนไป 500,000 กันได้มั้ยคะได้จ้ะโอนมาเลย 500,000อ้าวหลังจากนั้นได้สติว่าเฮ้ยเล่มรถก็ไม่เคยเห็นรถอยู่ไหนเนี่ยโอนมาจำไปตั้ง 500,000 แล้วพอถามพริตตี้นาเดียไปก็บ่ายเบี่ยงค่ะสักพักเหมือนเดิมค่ะอีหลอบเดิมเลยค่อยๆหายเงียบไปไลน์ก็ไม่ตอบเงินที่โอนไปก็ไม่ได้คืนค่ะสรุปที่เสียหายไปเป็นล้านนะคะไปแจ้งความที่สภ.หนองเสือจังหวัดปทุมธานีให้ดำเนินการให้หน่อยพอไปดูโอ้โหประวัติเห็นสวยๆหรูๆแพงๆปฏิบัติธรรมหน้าซื่อๆใส่ชุดขาวอย่างนี้เมื่อปี62เคยถูกผู้เสียหายหลายรายแจ้งความในคดีช่อโกงค่ะแล้วก็สืบกันเรื่อยมาเงินทองเขายังไม่ได้คืนไปหมดเลยนี่มาแต่งตัวหรูมีฐานะอีกแล้วแล้วก็มาหลอกคนอื่นต่อค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องทนงทนายเขาก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวต้องดูในเจตนาและหลักฐานถ้าหลักฐานแน่นเอาผิดได้แต่ถ้าหลักฐานอ่อนเนี่ยคดีแบบนี้ถือว่าเป็นคดีที่ยอมความกันได้คือเหมือนกับถูกใจเสน่หาก็ให้กันไปค่ะได้คืนยากอยู่ผู้ที่ก่อเหตุเลยไม่ค่อยเข็ดหลาบนะคะเงินที่ได้ก็เอาไปทำอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ติดคุกนี่ไงพอออกมาปุ๊บหรือว่าโดนอะไรก็นิดๆหน่อยๆติดคุกก็ติดแป๊บเดียวค่ะแล้วไปแฝงตัวอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมด้วยที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคะไปอยู่ตรงนั้นเลยค่ะใครที่มีปัญหามาปฏิบัติธรรมไปตีสนิทกับเขาคือไปหลอกลวงอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมใช้เป็นฐานการผลิตอยู่ตรงนั้นโอ้โห